ัสดีครับผู้ชมครับพบอีกเช่นเคยกับผมป๊อปเมกาโมโตผมอุ้มเมกาโมโตครับตั้งใจดูคลิปนี้ดีๆนะครับครับผมเอาของถูกมาให้กับคุณผู้ชมนะครับนี่คือซีรีส์7ที่ถูกที่สุดในร้านตั้งแต่ขายมาใช่และคุณผู้ชมได้รถดีพร้อมใช้งานสวยงามใช่นะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นก็คือเจ้า BMW นะครับซีรีส์7 E66 730 Li ครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นในจอนะตอนนี้เนี่ยเฮ้ยถูกแล้วได้ตัว LCI ด้วยเหรอนะฟังดีๆไม่ใช่ตัว LCI ครับผมคันนี้คือตัวโฉมก่อน LCI แต่ว่าเขาแต่งให้เป็น LCI ทั้งหน้าและหลังใช่ถ้าใครดูไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยนะแยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกนะใช่จริงๆนะครับมีไม่ใช่ตำหนิมีสิ่งที่คุณผู้ชมต้องดูออกอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่ LCI ใช่นั่นก็คือล้อใช่ล้อของเขาเนี่ยยังเป็นตัวโฉมก่อนหน้านี้อยู่ใช่ครับนี่ถ้าเกิดเปลี่ยนล้อด้วยนะโอ้ดูไม่ออกเลยก็ไม่ออกต้องเปิดดูห้องเครื่องเดียวใช่ใช่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับรถคันนี้เป็นปี2003ไปจดสภาพกันเลยดีกว่าครับครับมาครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้าซีรีส์7 E66 คันนี้นะครับครับผมจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้านึกโฉมไม่ออกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนเขาจะเปลี่ยนและแต่งเป็น LCI แบบนี้เนี่ยครับเขาคือโฉมโน้นครับนั่นไงนี่โฉมเขาจะเป็นแบบนี้ครับใช่แล้วให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับและการที่จะแต่งเป็น LCI แบบนี้คุณผู้ชมครับฝากระโปรงครับต้องเปลี่ยนครับใช่กันชนหน้าไฟหน้าไม่เหมือนกันเลยนะใช่ครับครับผมก็มาดูที่โลโก้ BMW แล้วนะผมสีสันชัดเจนมากๆเลยโครเมียมเงาวับสวยงามสภาพโลโก้ใหม่สวยเลยนะครับครับกระจังหน้าใหญ่โตสไตล์ซีรีส์7แบบนี้บอกเลยว่าคุณผู้ชมก็ได้สภาพที่สวยงามไปมากเช่นกันเพราะว่าโครเมียมของเขายังคงเงาสวยงามเลยและซี่ตรงกลางก็ไม่มีหักไม่มีฟันหลอกกันเลยนะครับครับเลนไฟหน้า LCI ชุดนี้ก็อยู่ในสภาพที่ใสสวยงามเลยแล้วก็ตัวไฟวงแหวนเขาก็ยังเป็นไฟลีดยังติดครบปกติด้วยนะครับถ้าไปแต่งกันเองจุกนะอุ้ยหลายหมื่นนะถ้าคุณผู้ชมหาได้ครบๆจริงๆนี้จะเป็นเฉียดแสนเอาด้วยนะใช่ครับสำหรับชุดแต่ง LCI อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้เบนซ์ตัวใหม่ๆเขาก็ไปแต่งเป็นเมย์บัคกันใช่หรือแม้กระทั่งพี่ก๊อฟตอนนี้โฉมแบบพวก BMW Series ที่เป็น F10 ไปแปลงค่าเป็นตัว G อย่างเงี้ยใช่อุ้ยสวยนะแล้วด้วยความที่ว่าแพลตฟอร์มพื้นฐานเขามาคล้ายๆกันพอไปแต่งเติมเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่ามันดูดีมากเลยนะครับครับอย่างเข้าคันนี้เองเช่นกันพอเป็นแต่งเป็น LCI แบบนี้มาก็สวยงามมากๆเลยนะครับแฟตัดหมอกยังมีมาให้แล้วก็คิวโครเมียมที่กันชนเขายังคงเงาสวยงามมากเลยนะครับครับแล้วที่บอกพี่กอล์ฟวันนี้ก็คือจริงๆมันเป็นสีถ้าจะเรียกกันตามคู่มือการจดทะเบียนก็คือสีทองครับแต่ว่าถ้าเรียกสับกันที่เข้าใจง่ายมันคือสีน้ำตาลของ BMW นะครับเป็นสีสันที่ผมว่าเลยว่าสีนี้สวยมากๆเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไปออกกลางแดดเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นประกายมุกขึ้นมาครับแล้วเป็นประกายมุกที่สวยมากเลยนะล้อด้านหน้าฝั่งด้านขวาเขานะครับสภาพล้อแม็กก็สวยงามเลยนี่โลโก้ BMW ชัดเจนยางกู๊ดเหยียดดอกลึกๆพร้อมใช้งานเลยนะครับครับไฟเลี้ยวที่แก้มของเขาก็อยู่ในภาพสวยงามเช่นกันไม่แตกหักนะครับไฟกระจกตัวกระจกด้านข้างเขาก็สวยงามมากเช่นกันนะครับผมสีสันชัดเจนสวยงามเลยครับคิวโครเมียมที่กระจกหน้าและกระจกหลังก็อยู่ในภาพที่เงาสวยงามมากๆเลยนะครับและที่บอกแล้วสไตล์ซื้อ7 LI นะฮะประตูครับใหญ่ใหญ่โตแล้วแล้วตัวนี้เป็นตัวยาวลองวิวเบสอยู่แล้วนะครับใช่แล้วดูสิฮะก็สำหรับคนที่ต้องการไปเพื่อนั่งล้านหลังก็บอกเลยว่านั่งสบายมากๆแน่นอนนะครับครับหรือจะใช้เป็นรถแบบครอบครัวไม่ต้องรถผู้บริหารก็ได้ก็ทำให้ผู้ชมที่ตัวใหญ่ๆด้านหลังเนี่ยคือรถที่สบายมากเลยนะครับล้อแม็กด้านหลังก็สภาพล้อแม็กถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันยางกู๊ดเยียร์ของเขานี่ดอกลึกพร้อมใช้งานเลยครับมาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยเลนไฟตัว LCI ของเขาก็ยังสภาพถือว่าใสสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นวงแหวนไฟลีของเขาก็ยังติดชัดเจนทั้ง2วงเลยนะแล้วก็ได้ตาไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาด้วยนะครับครับคิวโครเมียมที่กันชนด้านหน้าก็ยังเงาสวยงามเลยไฟตันบอร์ดด้านล่างมีมาให้ครบเช่นกันนะครับครับเห็นไหมสีสันที่ผมบอกแล้วดูรอบๆคันได้เลยสีสันเขาถือว่าสภาพสวยงามเลยประกายมุกนี่ถ้าออกแดดจะชัดเจนมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูตอนที่เราไปโรลลิ่งข้างนอกนะครับสีคันนี้ไม่ต้องเก็บเลยไม่ต้องเลยครับแล้วที่ท่านผู้ชมได้ที่ผมบอกแล้วประกายมุกของ BMW คือสีที่สวยมากเลยนะครับครับล้อแม็กด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายสภาพล้อแม็กก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่เช่นกันนะครับโลโก้ BMW ชัดเจนยางกรูดเหยียร์ลึกๆพร้อมใช้งานเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านภาษีนะครับภาษีคันนี้เป็น6ตุลาคม2567ก็ใช้กันยาวๆเลยนะครับผมครับถึงเกือบสิ้นปีกันไปเลยนะตัวถังฝั่งด้านซ้ายเขาก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมคงสันตรงเป๊ะตรงคลิปกันเลยครับคิวโครเมียมที่กระจกทั้งบนทั้งล่างทุกเส้นเลยบอกนะว่าสภาพสวยงามมากไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มงอเลยนะครับแล้วก็ที่เราต้องทำความเข้าใจนะที่บอกว่า E66 คือตัวยาวนะครับอย่าไปเข้าใจผิดรหัสรุ่นกันนะครับถ้าตัวสั้นคือ E65 นะครับใช่แล้วแล้วก็จะมี E67 อีกตัวนึงแต่ว่าอันนั้นคือสเปเชียลลิสต์เลยกระจกกันกระสุนอะไรพวกนั้นก็
โอ้ถ้าอยากเจอสักคันนึงเหมือนกันนะครับอย่าไปเทสนะเผื่อบางทีกระจกมันเคยเปลี่ยนมาแล้วไม่กันกระสุนแล้วแย่เลยครับผมก็เอาตัวหลักพื้นฐานแล้วกันก็คือ EU6 ที่มีเยอะในไทยนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆกันเลยนะครับผมล้อแม็กด้านหลังสภาพล้อแม็กก็สวยงามเช่นกันโลโก้ BMW ชัดเจนเลยแล้วก็ดอกยางลืมๆพร้อมใช้งานยางกู๊ดเยียร์เช่นกันนะครับมาดูความหรูหรานะครับของบั้นท้ายของเธอนะครับนี่เห็นไหมบั้นท้ายยังเป็นตัว LCI แล้วเลยใช่แล้วที่เราบอกมาครบกัน LCI เลยนะครับครับฝากระโปรงต้องเปลี่ยนไฟต้องเปลี่ยนกันชนต้องเปลี่ยนผมบอกเลยนะครับหน้าหลังเป็นแสนนะครับค่าถังแล้วถ้าได้สภาพสวยๆแบบคันนี้ด้วยนะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับครับไฟท้ายด้านซ้ายอยู่ในสภาพที่ใสสวยงามนะครับไม่มีแตกร้าวนะครับผมไฟทับทิมก็ยังอยู่สภาพที่สวยงามเช่นกันนะพอเป็น LCI ผมจะชอบมากเลยราคาตรงเนี้ยครับเพราะว่าแม้กระทั่งรถในเจเนเรชันใหม่เองเขาก็ใช้ดีไซน์แบบนี้นะครับมันดูหรูนะตัดผมเนี่ยใช่ส่วนตัวผมเลยทำให้รู้สึกว่าบั้นท้ายสไตล์ของเจ้า LCI เนี่ยมันร่วมสมัยนะครับทุกวันขับบนท้องถนนทุกวันนี้ก็ยังดูหรูหราอยู่ดีนะครับครับแม้กระทั่งโลโก้ BMW ของเขาเองเนี่ยตัว LCI กับ LCI เนี่ยลักษณะฐานเขาก็ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมลักษณะฐานพอไป LCI แล้วเนี่ยโครเมียมเขาจะตัวนูนใหญ่ขึ้นครับดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ก็ยังถือว่าเงาสวยงามเลยนะ740Li โครเมียมอันนี้ติดเป็นเพิ่มพลังมานะเพราะจริงๆมันคือ730Li ครับแต่ถามหน่อยเถอะวิ่งบนท้องถนนก็ดูไม่ออกอยู่ดีใช่ดูไม่ออกก็มันทำให้มันดูหรูหราแล้วกันนะครับคุณต้องเปิดดูข้างในออปชั่นถึงดูออกอุ้ยออปชั่นภายใน740ที่ลดสเปคอะไรก็มีนะครับรู้ได้เลยนะคือต้องเปิดห้องเครื่องเท่านั้นเลยครับครับผมก็อันนี้เป็นตัวโครเมียมแต่งมาก็ยังเงาสวยงามอยู่นะครับไฟด้านขวาก็ยังเงามากเช่นกันไม่แตกหักนะครับแม้กระทั่งคิวโครเมียมด้านล่างนี่เลยไหมเงาสวยงามมากๆเลยนะครับครับมาดูห้องสัมภาระเลยเปิดออกมานี่ไงก็นะโอ้สวยมากละบอกเลยว่าอยู่สภาพที่ขาวสื่อว่าสะอาดกันเลยนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาก็อยู่ในสภาพที่ดูดีเลยแล้วก็ลึกสไตล์ซีรีส์7เขาเลยนะครับครับมาผมด้านล่างเปิดขึ้นมาตัวแผ่นรองก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวบล็อกขันฝั่งนี้นี่ฝั่งด้านซ้ายยังอยู่เช่นกันนะเปิดออกมาล้ออะไรเดิมของเขาที่เป็นล้อลายเดียวกับตัวรถนะครับก็ยังอยู่เช่นกันนะครับผมก็ยังพร้อมใช้งานได้อยู่นะครับครับเปิดออกมาทีเลยตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือนี่เลยก็จะมีชุดปฐมพยาบาลนะครับผมมีขอลากรถเป็นพวกไขควงนะครับอันนี้ก็ยังมีมาให้อยู่นะแล้วก็ตัวไฟสีแดงด้านหลังที่แบบเวลาคุณผู้ชมเปิดท้ายในเวลากลางคืนมืดๆคุณผู้ชมว่าแล้วทำไมถึงใช้เป็นสีแดงด้านหลังเพราะว่าเวลาเราเปิดฝากระโปรงด้านมืดมากๆเนี่ยสีแดงเนี่ยมันจะทำให้คนที่ขับมาด้านหลังรู้ว่าเป็นด้านท้ายนะเขาถึงจะสีแดงนะครับส่วนส่องสว่างด้านเขาอยู่ตรงไหนนี่ด้านล่างเป็นสีส้มนะก็คือเป็น2 in 1อยู่ในนี้เลยก็ยังใช้งานได้ปกติติดครบเลยนะครับผมครับแล้วก็สไตล์ E66 นะฝาท้ายเขาต้องดูดได้นะผู้ชมไม่ต้องไปกระแทกมันนะผู้ชมวางเบาๆเพียงเท่านี้กลึบนี่ฝาท้ายดูดของเขาก็ยังคงใช้งานได้ปกติเลยครับอีกหนึ่งความเดิมก็เจ้า E66 ยังคันงามคันนี้นะครับนี่เลยกระจกหน้า BMW นะครับแล้วหน้าฝั่งด้านซ้ายนี่เลยกระจก BM หลังซ้ายบานใหญ่ BM นะครับหลังซ้ายบานเล็กนี่เลยกระจก BMW เช่นกันกระจกที่กระจกบานหลังนะครับกระจก BM มาต่อกันที่หลังขวาบานเล็กหลังขวาบานเล็กนะครับกระจก BM หลังขวาบานใหญ่ BM กระจกฝั่งคนขับกระจก BM นะครับผมก็กระจกเดิมครบทุกบานครับจะพาคุณผู้ชมมาชมทางด้านห้องเครื่องของเจ้า E66 คันนี้นะครับใช่แล้วครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับคันนี้สมบูรณ์แน่นอนนะครับใช่แล้วเครื่องของเขารหัสจะเป็น M54B30 ใช่แล้วครับคันเร่งไฟฟ้านะครับอะไหล่โคตรเยอะและรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับใช่ครับผมก็อย่างที่พี่ก๊อฟบอกรหัสเครื่องเป็นยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเบนซิน 3000cc 60แบบเลี้ยงนะครับครับคือต้องบอกเสริมพี่ก๊อฟนิดนึงด้วยนะเพราะว่าอันนี้ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยนะเพราะว่าด้วยอายุรถแล้วเนี่ยมันก็จะถือว่าใกล้เคียงกันแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบที่ดูแลง่ายๆผมแนะนำให้เป็น M54 เพราะว่าเจ้า M54 เองเนี่ยตอนนี้ผมก็ใช้เครื่องตระกูล M54 เองนะราคาอะไหล่หลายๆชิ้นเลยนะเขาค่อนข้างประหยัดกว่าตอนที่เป็น N52 คือตัว LCI แล้วแหละมันจะทำให้คุณผู้ชมขับคันนี้ในโฉม LCI แต่ดูแลมันเทนแนนน่ะในโฉมก่อน LCI ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์เขาเนี่ยประหยัดกว่าพอสมควรเลยนะแต่การขับขี่เนี่ยถ้าคนไม่ได้จับชนิดที่แบบ0ถึง100กิวิไม่ต่างต่างกันหรือว่าถ้าต่างกันจับความรู้สึกแทบไม่ได้เลยดีกว่านะครับผมแล้วก็คันนี้รับประกันเลยเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วที่พี่ก๊อฟแจ้งเรียบร้อยแล้วว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนด้วยนั่นเองนะครับครับแล้วก็ด้านหน้าเลยพวกคาร์สติ๊กเกอร์วอร์นิ่งด้านหน้าเห็นไหมคันนี้เขายังคงมีมาให้อยู่นะครับผมครบของเดิมเขากันเลยนะแล้วก็นี่เลยสติ๊กเกอร์เดิมคู่ตัว730Li M54B30 นะครับผมเขาเดิมก็ยังอยู่ครบเช่นกันและกระทั่งสติ๊กเกอร์มาตรฐานอุตสาหกรรมก็ยังอยู่ครบกันนะครับแล้วก็นี่เลยวันนี้นี่กระโปรงหน้าเห็นไหมก็ยังมีเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวกันความร้อนของเขาก็ยังพร้อมใช้งานได้ครับมาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้าภายในของเจ้าซีรีส์7
คันงามคันนี้นะครับครับแผงประตูของเขานะครับนั่นก็คือภายในของเขาเป็นสีเบจนะครับใช่แล้วตัดด้วยทีมลายไม้แล้วก็ทีมของเขาอีกอันนึงนั่นก็คือเป็นทีมสีบอลนะครับใช่แล้วครับแผงประตูทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับใช่แล้วลำโพงทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับครับผมครับกระจกไฟฟ้าเลยครับโล่งนี่ขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับลงอีกทีเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้าให้ชมนะครับปรับกระจกข้างไฟฟ้าไปทางซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับครับมาต่อกันที่คอนโซลด้านหน้าของเขาเอ้ยลืมแหมหยุดงานไปหลายวันเบาะก่อนสิสภาพเบาะเขาก็อยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะครับผมหนังไม่มีขาดได้ไม่มีร่นเลยนะสภาพหนังบอกเลยว่าสวยงามมากแล้วยิ่งเป็นสีเบจอย่างนี้นะดูแลให้ขาวสะอาดอย่างนี้บอกเลยว่าเจ้าของเก่าต้องดูแลดีมากๆเลยแล้วก็ปิกบอร์ดทุกอย่างแน่นกระชับรู้เรื่องเลยนะครับผมว่านั่งสบายแน่นอนนะครับครับมาระบบไฟฟ้ากันเลยเดินหน้านะครับนี่ถอยหลังแล้วก็กระดกบอร์ดนะครับขึ้นลงแล้วก็พนักพิงนะครับพนักพิงของเขาขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็หัวหมอนนะครับขึ้นแล้วก็ลงครบถ้วนใช้งานได้ปกตินะครับครับมาต่อกันที่คอนโซลเขาเลยคอนโซลเขาก็แบบเป็นไงบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามมากนะครับผมหนังไม่มีเหนียวเนื้อหนาไม่มีแบบให้ระคายใจเลยนะผมว่าแตกร้าวนะแล้วที่สำคัญคันนี้ติดจอ Android ตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็เป็นน้อยที่จะบอกเลยว่าทัชสกรีนง่ายมากๆนะครับผมนี่นะลื่นปึ๊ดเลยแล้วหน้าจอคมกริบสวยงามเลยนะครับผมซิงค์กับไอไดด้วยนะซิงค์กับไอไดได้ปกติเลยนี่ฮะผมหมุนที่ไอไดของเขาอ่ะนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติเช่นกันนะครับก็คุณผู้ชมเอาไปใช้เนี่ยบอกเลยว่าอเนกประสงค์มากๆนะไม่ว่าจะแบบนี่เห็นว่าเป็นจออันนี้ก็คือเป็นไอไดเดิมของเขาก็จะสามารถแสดงค่าเดิมๆของเขาได้ปกติเช่นกันหรือว่าคุณผู้ชมอยากเป็น Android ก็กลับไปที่หน้า Android นะครับผมก็บอกเลยว่าระบบนี้ติดมาถ้าสมบูรณ์จริงๆแบบคันนี้เลยนะไม่ต่ำกว่า 30,000 แน่นอนทุกวันนะครับผมแล้วก็เขาโคดดิ้งมาดีมากๆเลยนะครับช่องแอร์ตรงกลางอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยไม่มีแตกหักนะครับชุดคอนโทรลของเขานี่เลยสภาพสวยงามมากๆเช่นกันนะครับเกสตรงกลางนี่เปิดมาชั้น1ชั้น2นี่ก็ยังอยู่ครบใช้งานได้ปกติเลยนะครับที่เคเบิลยังอยู่จุดบุหรี่ตรงนี้ของเขาก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวที่วางแก้วตัวมากปิดแก้วเห็นไหมสองข้างเปิดออกมานี่ซ้ายขวายังอยู่เปิดปิดใช้งานได้ครบถ้วนปกติเช่นกันแก้วตรงกลางเปิดออกมาซ้ายเปิดออกมาขวานี่ซอฟทัชก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะและในช่องนี้ก็คือจะมีช่องลมเป็นโบว์เวอร์แรงลมมาจากด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นคูบ็อกซึ่งคุณผู้ชมสามารถใส่ขวดน้ำสักไซส์10บาทเนี่ยเข้าไปได้เลยก็ระหว่างเดินทางเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้กินน้ำเย็นๆก็น้ำเย็นนั้นที่นี้ก็จะเป็นตามอุณหภูมิโบว์เวอร์ด้านหน้านะครับก็เปิดใช้งานได้ปกติอยู่นะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมครับแผงประตูของเขานะครับสีเบสนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีใช่แล้วและสวยงามอยู่นะครับใช่ครับผมช่องลมทุกอย่างสวยงามเลยนะแล้วก็ไฟมุมประตูด้านซ้ายด้านขวาติดครบปกติอยู่นะครับครับมากระจกไฟฟ้าเลยนี่ลงลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับอ่ะลงอีกทีนะครับเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้าให้ชมกันนะครับขอบคุณนะครับไปทางขวาและซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกตินะครับครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับนะครับซึ่งเป็นเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับเบาะของเธอครับเป็นไงฮะโอ้ยสีเบจนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมฮะสวยงามทุกอย่างได้ไม่มีร่นเบาะไม่มีขาดนะครับใช่แล้วครับผมมาต่อกันที่ระบบตัวไฟฟ้าเขาเลยนะครับครับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนี่เลยแล้วก็ตัวล็องก้นนะครับลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็พนักพิงนะครับผมขอเปลี่ยนปุ่มนี้ก็เลยปึ๊กมาเลยนี่พนักพิงก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็หัวหมอนนะครับขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยนะครับมาต่อกันนี้ตัวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดเลยพอ คุณผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นนะระหว่างเรารีวิวเนี่ยจริงๆมีคุณอาท่านนึงจะมาดู E66 คือถ้าคุณตอนเปิดไม่ใช่ E6 E46 แล้วอยู่ดีผมก็เลยบอกว่าราคาเท่ากับ330นะเอางั้นผมบอกเลยรถคันนี้ผมเปิดให้ราคาถูกที่สุดตอนต้นรายการที่บอกไว้ใช่ไหมใช่ 399,000 บาทใช่ราคาเท่ากับ E46330 ก็เลยพาคุณอาแกมาดูว่าแกชอบไหมราคาเท่ากันคือถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อตอนเปิดหัวน่าจะเห็นอยู่ว่าลูกค้าเดินอยู่ข้างหลังรถคันนี้คุณเดินมาที่นี่เลย เดี๋ยวผมจะบอกให้คุณอาเขาจบไปแล้วนะครับคุณอาซื้อตัดหน้าลูกค้าแบบนี้เลยเหรอครับรถสวยครับคุณอาแกมายืนดู 399,000 บาทผมบอกตำหนิคุณอานะตอนนี้ผมกำลังจะให้ทุกคนดูตำหนิคุณอาเชิญทางนี้หน่อยครับนี่เลยตำหนิรถคันนี้นะครับเรือนไม้นะครับเห็นไหมฮะเขาจะเป็นฝ้านะครับซึ่งจริงแล้ว E66 เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไม่มีผลต่อการขับขี่นะครับเลขไม้ 117,000
38กิโลนะครับคุณอาเขาบอกรับได้สบายมากขอบพระคุณคุณอามากเลยครับคุณอามากเลยครับแล้วก็คนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ผมต้องขออภัยด้วยเรียบร้อยคืออันนี้ระหว่างรีวิวจริงๆเลยระหว่างรีวิวครับคุณอาก็จบเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้คุณอาดูด้านหลังอีกหน่อยนะด้านหลังให้คนดูด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่านั่งสบายนะครับต้องถ่ายรีวิวต่อไหมเนี่ยเดี๋ยวไปโรลลิ่งให้ดูแล้วกันได้ก็ไม่ได้เห็นกันสภาพหลังแบบนี้งามนะครับตัวนี้จะไม่มีออปชันเบาะหลังไฟฟ้านะครับจะไม่มีมานะครับแอร์เพดานก็จะไม่มีมานะครับก็คือตัวเริ่มต้นนะครับ399โคตรถูกผมบอกเลยได้รถสวยไปครับนะครับคุณอาขอบคุณครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบพระคุณครับที่ทำให้ทุกคนใน YouTube อกหักนะครับคุณอาคือไม่กระทั่งไม่ใช่คุณผู้ชมอกหักนะเราก็งงใช่ครับรีวิวอยู่เมื่อกี้เห็นพี่เจพาลูกค้าเข้าไปในห้องยังคุยไปกลับเลยเราต้องรีวิวต่อไปเนี่ยจบเลยจบก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ด้วยนะครับขออนุญาตถ่ายรูปเอานะคุณผู้ชมทุกท่านครับถึงแม้ลูกค้าจะจบไปแล้วติดจองไปแล้วแต่รีวิวฉบับเต็มก็ให้ดูครับนี่อยู่ในช่วงทดลองขับจริงนะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับเขาเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวท็อปเป็นตัวโลสุดแหละนะครับเพราะฉะนั้นเบาะหลังไฟฟ้าเขาจะไม่มีนะครับระบบปรับถุงลมที่เป็นพวกคอมฟอร์ตเป็นสปอร์ตก็จะไม่มีจะไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับระบบอะไรเลยครับก็เหมือนก็ประมาณคุณใช้46อ่ะใช่แต่ก็อาจจะเยอะกว่าหน่อยแต่ได้เป็นตัวถังที่เป็นไซส์ซีรีส์7แล้วก็จะมีออปชันบางอย่างที่ยังคงมีอยู่ในซีรีส์7หลายๆอย่างก็ยังมีอยู่นะครับแล้วว่าที่คันนี้เพิ่มมาเลยก็นี่ที่บอกจะเป็นจอ Android ครับแล้วก็เป็น Android ตรงรุ่นที่มันเป็นซิงค์กับตัวระบบด้วยเห็นมั้ยคุณผู้ชมก็จะเห็นวัดรอบด้วยเห็นน้ำมันปริมาณอยู่ในรถแล้วก็อุณหภูมิภายนอกเงี้ยก็จะแสดงที่ค่าหน้าจอนี้ด้วยแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบมันก็สามารถให้ออกมาเป็นหน้าเมนู Android ทั่วไปก็มีให้เห็นนะดูได้แอร์เย็นเพลงเพราะและนิ่มนวลบวกกับแรงไหมขอดูหน่อยเป็นไงโอ้โหพอแล้วเฮ้ยเป็นไงนิ่มนวลดึงดีเลยทีเดียวแล้วก็ครับเดี๋ยวรถติดละจะคุณสนทนต่อเดี๋ยวขออย่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณสนทนให้ดูครับนี่นะฮะหน้าจอทุกอย่างสวยงามนะครับใช่แล้วคุณสนทนต่อนี่เลยพักออกเห็นไหมระบบคุณสนทนก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะเห็นไหมยกเท้าขึ้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวขอเป็นที่ระบบเปลี่ยนเกียร์ก็คืออันนี้ดึงทีแรกเป็น S ใช่ไหมครับครับกดอีกทีนึงทีนี้ก็จะเป็นระบบแบบทิปโทนิกแล้วก็คือกดที่วงไลน์นี่ลงนะปึ๊ดโอ้โหดูดิเอาขึ้นด้านหลังแล้วอยู่ตรงนี้นะครับนี่ซ้ายขวาลงได้นะเอ้ยซ้ายลงได้ขึ้นได้นะครับครับด้านขวาลงบ้างลงปึ๊บนี่ขอดึงทีให้มันดึงๆไปเลยครับโอ้น่าเป็นไงฮะเราขึ้นด้านขวาก็นี่ครับขึ้นได้ปกติเช่นกันครับกดอีกทีก็จะวนไปที่ระบบเกียร์ดีเหมือนเดิมนะครับครับก็บอกเลยเครื่องยนต์สมบูรณ์มากครับแล้วเมื่อกี้เรายังไม่ทันได้พูดถึงเลขไมค์คันนี้ด้วยนะพี่กอล์ฟครับเป็นไงครับเลขไมค์คันนี้เพียง 117,051 กิโลเมตรเท่านั้นครับการันตีว่ากิโลไมค์นี่แท้แน่นอนไม่มีการกรอไมค์เด็ดครับลูกค้าถึงได้หนีสภาพมันไม่ห้องไงใช่ครับแล้วคุณนาเมื่อกี้ที่แกซื้อเนี่ยเขาไม่อยากได้รถออปชันเยอะด้วยใช่พอดีเลยนี่คือซีรีส์7คันแรกนะครับที่ผมได้มาแล้วไม่มีออปชันเลยใช่แล้วแบบนี้นะครับก็ต้องบอกอีกอย่างด้วยนะว่าเพราะว่ามันเป็นเครื่อง M54 ด้วยพี่กอล์ฟมันจะมีหลายๆท่านเลยหรือว่าตัวผมเองก็ยังเคยรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับอยากฉบขับฉบ LCI อ่ะครับแต่อยากดูแลมันเทนแนนง่ายๆหรือว่าอยากดูแลมันเทนแนนในค่าใช้จ่ายที่ต่ำเหมือนตัวที่ก่อน LCI ครับซึ่งคันนี้คือโคตรตอบโจทย์เลยครับเพราะลูกภายนอกคุณผู้ชมได้เป็น LCI เรียบร้อยแล้วครับแต่เครื่องยนต์กลไกของคุณผู้ชมเนี่ยยังเป็นตัวก่อน LCI ก็ทำให้ค่ามันเทนแนนน่ะหลายๆอย่างมันถูกกว่านะครับก็ทำให้คุณผู้ชมขับได้แบบสบายใจเลยอันเนี้ยมันก็เลยตอบโจทย์คุณอาเขาคุณอาเขาก็เลยแบบไม่ลังเลเลยเพราะด้วยสภาพด้วยเลขไมล์ทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถที่พร้อมใช้มากครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ครับผมเกียร์เมื่อกี้ฟังก์ชันที่ใช้ให้ดูเมื่อกี้ก็คือใช้งานได้สมบูรณ์ปกติทุกฟังก์ชันเลยช่วงล่างสมบูรณ์ครับผมไม่มีกูกักเลยแล้วก็ความนุ่มนวลของซีรีส์7คันนี้บอกเลยนะว่าก็คือซีรีส์7แบบมาเต็มเลยครับต่อให้มันจะออปชันไม่ได้เท่าตัวแบบปรับนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่ซีรีส์7ก็คือซีรีส์7ครับครับนุ่มนวลอยู่ดีครับขับความเร็วสูงก็ยังหนึบแน่นอยู่ดีแล้วก็เงียบด้วยนะใช่หนิแล้วตอนนี้คือเงียบมากนะครับบอกเลยว่าคันนี้แบบแต่ก็ไม่ขาดตัวคุมลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็แต่ก็ให้ดูแล้วกันว่ามันมีรถที่เป็นออปชันนี้มีจริงๆนะเพราะว่าบางทีรีวิวเกิดมันมีคันอื่นเข้ามาคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าเวลาเราพูดว่า
เอ้ยมันไม่ได้มีในทุกๆคันนะครับคุณผู้ชมก็จะได้เห็นเอาไว้เปรียบเทียบในคลิปคันอื่นๆแล้วกันว่าที่มันไม่มีเนี่ยก็คืออย่างคันนี้ไม่มีจริงๆครับก็ลองโจทย์แต่ละคุณผู้ชมแต่ละท่านละกันว่าใครจะชอบใครจะชอบออปชั่นเยอะกับซีรีส์7บางคนอยากได้ขับซีรีส์7แต่ออปชั่นไม่เยอะก็เนี่ยครับผมคือทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ติดตามอยู่นะครับอย่าโกรธผมนะครับอันนี้คือมันคือเหตุการณ์จริงๆนะครับไม่ใช่คอนเทนต์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ